สวัสดีปีใหม่นะครับวันซิกซ์วันที่เอ็ดวันนี้นะครับผมได้อันนี้มาครับผมเป็นเสื้อผ้านะครับชื่อว่า Sex Conversion Series นะครับเซต006ชื่อแม่งฟังเหมือนแบบชุดอุปกรณ์แปลงเพศอะไรทุกอย่างเลยเป็นชุดนินจาสาวนะครับผมจาก LZ Toys นะครับอันนี้บอกก่อนครับจะมีแต่เสื้อผ้านะครับผมแล้วก็อาวุธนะฮะจะไม่มีหัวหรือบอดี้นะครับต้องไปหามาเองนะฮะก็ไปดูเห็นรูปโปรโมทแล้วมันสวยถูกใจนะก็เลยกดมานะมีเป็นข้างในนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นตัวน่าจะเป็นตัวเสื้อนะข้างในนะครับผมเนี่ยจะเป็นช่วงเสื้อนะครับผมผ่ากลางนะครับก็จะมี G string นะครับผมที่ใส่แล้วได้เข้าวินแน่นอนนะฮะติดเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับผมส่วนอันนี้คืออะไรวะคนน่าจะเป็นอันนี้เป็นแขนเสื้อนะแขนเสื้อสองข้างไม่เหมือนกันนะมันจะเป็นแบบเป็นผ้าขนๆอย่างนี้ข้างหนึ่งนะฮะอีกข้างหนึ่งจะเป็นปลอกแขนทั่วไปนะมีสกรีนไลน์มาสวยจะได้นะครับผ้าเป็นไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรนะมันเป็นลื่นๆนะสวยดีนะก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าเตี่ยวนะมีสลักลายสีทองนะตัดกับสีดำได้สวยดีนะครับแล้วนี่ก็เป็นปลอกแขนอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นปลอกแขนธรรมดาที่เป็นมันจะประสูมันจะเป็นยืดๆได้นิดหนึ่งนะผมว่ามันโอเคเลยคือน่าจะไม่ใส่ง่ายขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระโปรงใช่แหละนี่เป็นด้านในแล้วนี่เป็นด้านนอกนะเรียกไม่ใช่ประกงไม่ใช่กระโปรงเรียกอะไรผ้าคลุมแต่ผ้าคลุมไม่ได้ใส่ตรงคอนะใส่ตรงเอวนะฮะก็ทำลายมาสวยจะได้นะเส้นก็คมๆดีนะส่วนอันนี้เหยียบยากนิดนึงก็จะเป็นรองเท้ากับถุงน่องนะผมเป็นลายลูกไม้นะฮะเป็นหนังนะครับไม่รู้เก็บไปนานๆจะแตกหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูหนังมันก็คุณภาพค่อนข้างจะโอเคนะอาจจะอยู่ได้นานอยู่แหละให้มาสองข้างนะตรงเท้าเนี่ยจะเป็นแบบจอยนะครับผมไม่ใช่สวมนะฮะใครจะบอดี้มาใส่ก็เลือกดีๆนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นดาบสั้นนะฮะ2อันนะครับผมเป็นเหล็กหนักๆเลยนะครับก็ดีเทลทำวิทริ่งดูเก่าๆมาสีเป็นเหล็กๆดูใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนี่ฮะหนักๆเลยดาบสวยมากครับอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะฮะดูการลงสีดูเป็นแบบมีเก่าๆมีเคลอะๆนิดนึงก็ผ่านการใช้งานมาในระดับหนึ่งแล้วนะฮะใช้ได้ต่อไปก็จะเป็นพาร์ทมือนะครับผมก็มีอยู่4ชิ้นนะครับผมก็เป็นมือกำไว้ถือดาบนะฮะนี่ก็มือกรีดกรายนะครับผมมาทำท่ารำดาบนะก็มือถือดาบมือหนึ่งอันนี้ก็มือกรีดกรายอีกข้างหนึ่งครับไม่มีอะไรมากครับของเท่านี้ฮะก็ต้องไปหาบอดี้มาใส่ครับหมดแล้วซึ่งผมก็จะไม่ให้ท่านผู้ชมดูแต่ชุดเสื้อผ้าแน่นอนนะผมก็ได้ไปหาบอดี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมไปมาให้ดูนะฮะซึ่งในdescription ของสินค้าครับเขาจะบอกว่าใช้กับบอดี้ไฟเส้นTBLEE S32A ครับผมก็เลยสอยมาด้วยครับนี่
ขนาดนมขนาดกลางนะฮะผิวขาวนะครับ S32A นะครับคือบอดี้ต้องดูนิดหนึ่งครับหนึ่งก็คือถ้านมมันใหญ่ไปเนี่ยชุดมันอาจจะคับแล้วก็ใส่ไม่ได้นะครับสองก็คือบางบอดี้บางรุ่นเนี่ยข้อเท้ามันจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวเลยถอดข้อเท้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ใส่กับถุงน่องรองเท้าอันเนี้ยไม่ได้นะต้องเลือกดีๆนะผมบอดี้นะยูทูบมันจะแบนกูไว้เนี่ยนึกว่าแบบว่ารูปโป้มาลงอะไรเงี้ยก็ส่วนมากไอ้ครบพวกชุดเสื้อผ้าพวกนี้ครับก็จะมีบอกว่าเหมาะกับบอดี้รุ่นไหนนะก็ดูให้ดีก่อนซื้อนะครับและนี่คือหัวครับเป็นของซุปเปอร์ดักนะครับผมกดมา2อันนะลดราคาอยู่ในอาลีบาบา600กว่าบาทนั่นเองนะส่งฟรีด้วยนะกดมา2หัวนะฮะจริงๆกดมาเล่นๆนะไม่ได้คิดว่าจะมาใส่กับตัวนี้หรอกแต่ว่าพอดีมันก็ซื้อมาพอดีนะแบบผมเตรียมตานะผมหน้าก็สวยสไตล์ค่ายเป็ดสปดักนะครับส่วนอีกหัวหนึ่งจะเป็นผมทองถักเปียนิดนึงนะฮะแกะให้ดูครับหน้าจะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับต่างแค่ทรงผมอย่างเดียวนะฮะถือว่าทำมาได้สวยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าต้องเลือกแล้วเนี่ยเอาผมสีเข้มดีกว่านะครับมันจะได้แบบดูเป็นเอเชียนสไตล์ให้เข้ากับชุดนินจาหน่อยนะฮะตอนนี้แล้วกันฮะเดี๋ยวผมจะไปรวมร่างแล้วก็ประกอบให้ดูกันนะครับผมยังไงรอดูนะครับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ